เด็กน้อย3ขวบเสียชีวิตอุบัติเหตุประสาทอัดลมปลิววิดีโอจับภาพเหตุการณ์เต็มๆของอุบัติเหตุประสาทอัดลมที่ถูกลมกันโชกจนหลุดปลิวไปพร้อมกับเด็กวัย3ขวบที่ติดอยู่ด้านในเด็กน้อยเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลดใจในครั้งนี้วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณยายของเด็กน้อยพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะดึงประสาทลมขนาดใหญ่ไม่ให้ลอยออกไปเนื่องจากมีลมกันโชกรุนแรงแต่ว่าแรงคนแก่คนเดียวไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันไว้ได้ไม่ถึง5วินาทีประสาทลมก็ลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับเด็กน้อยวัย3ขวบที่ติดอยู่ด้านในจากนั้นเด็กน้อยได้พลัดตกลงมาและเสียชีวิตสำนักงานข่าวจีนได้เผยแพร่คำแถลงการของเจ้าหน้าที่ที่ออกมากล่าวว่าประสาทลมนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าห้างแห่งหนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยเนื่องจากประสาทถูกยึดติดกับก้อนหินบนพื้นด้วยเชือกเล็กๆเพียงไม่กี่เส้น